สำหรับท่านที่นำมากล่าวในวันนี้ก็ได้แก่นางจาปตาจาราเถรีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาบวชเป็นระยะที่เล่าต่อมาจากวันก่อนความมีว่ามันนางได้รับเมื่อนางได้ร้องลำพันมาว่าบุตรคนหนึ่งของเราถูกเหยี่ยวเฉียวไปเลยคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายในทางเปลี่ยวเธอร้องอยู่แบบนี้ในขณะที่เดินมาในระหว่างทางเราที่มีความตั้งใจว่าจะไปหาบิดามารดาซึ่งเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เพราะว่าเธอหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยมีความรู้สึกว่าบิดามารดาก็คงจะไม่ฆ่าลูกหรือว่าพ่อแม่จะดีจะตีจะด่าจะว่าเป็นประการใดก็ตามทีก็ขอยอมรับตกลงตัดสินใจไปหาบิดามารดาแล้วก็ร้องตะโกนไปในระหว่างทางเพราะว่าความคุ้มครั่งการเสียใจที่บุตรที่บรรดาบุตรน้อยทั้งสองคนตายและสามีก็ตายหมดที่พึ่งที่อาศัยนี่ถ้าเป็นเราบ้างเขาบ้างก็ลองคิดดูว่าอารมณ์จิตในขณะนั้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงในระหว่างที่เดินทางไปเพื่อจะหาบิดามารดาได้ก็พบชายคนหนึ่งเดินมาจากกรุงสาวัตถีสำหรับกรุงสาวัตถีนี่ก็เป็นที่ที่บิดามารดาของเธออยู่เธอจึงได้ถามชายบุคคลนั้นว่าพ่อคุณพ่อมหาจำเริญนี่พ่ออยู่ที่ไหนจ๊ะชายคนนั้นก็ตอบว่าฉันอยู่ที่กรุงสาวัตถีแม่สำหรับปตาจาราซึ่งเป็นที่ดาของมหาเศรษฐียิ่งถามว่าท่านรู้จักตระกูลเศรษฐีชื่อนอนเห็นปันนี้ในเพียงหมายความว่าถามถึงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีแต่ไม่ได้บอกเขาว่าเป็นพ่อเป็นแม่ถามว่าท่านรู้จักแต่ท่านมหาเศรษฐีชื่อนั้นไหมสามีชื่อนั้นมีปัญญาชื่อนั้นสำหรับบุรุษคนนั้นก็ตอบว่าแม่ฉันทราบจ้ะแต่ว่าเธอจะถามฉันบุคคลตระกูลนั้นเพื่อประโยชน์อะไรถามว่าจะประจะถามถึงคนอื่นแล้วก็ควรจะถามถ้าถามถึงท่านมหาเศรษฐีหรือภรรยาท่านมหาเศรษฐีลูกถามลูกชายลูกสาวท่านมหาเศรษฐีอันนี้อย่าถามเลยนี่บัตตาจารายก็สงสัยจึงได้ถามเขาว่ากิจอื่นที่ฉันจะต้องการพบคนอื่นนั้นมันไม่มีฉันต้องการคนคนเดียวคือว่าคนในตระกูลนั้นมหาเศรษฐีตระกูลนี้เท่านั้นสำหรับคนอื่นไม่เกี่ยวฉันยังได้ถามเรื่องเขาสำหรับบุรุษนั้นเขาบอกว่าแม่อย่าถามเลยแต่กูนี้ไม่ควรจะถามไอ้คนไอ้แกก็พูดเป็นปัญหาอยู่นั่นอย่าบอกตรงๆแกก็ไม่บอกสำหรับปตตาจาราก็บอกว่าพวกคุณตุนามบอกฉันเถอะว่ารู้จักทุกเราเวลานี้ท่านอยู่เป็นสุขสบายไหมสำหรับชายคนนั้นก็บอกว่านี่แม่คุณจะบอกให้ฟังวันนี้แม่เห็นฝนตกไหมเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาฝนมันตกคืนยังรุ่งเนาะแม่มหาจำเริญเธอทราบมาหรือเปล่าพระตาจราจินีบอกว่าทราบพ่อสำหรับฝนเมื่อคืนนี้ตกคืนยังรุ่งแต่ถ้าว่าฉันคิดว่าฝนที่ตกนี่มันตกเฉพาะแต่ฉันเท่านั้นไม่ที่ตกเพื่อบุคคลอื่นเลยแต่เธอก็มันบอกเรื่องของเธอแต่ว่าฉันจะบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉันแก่ท่านต่อภายหลังนี่หมายความว่าเธอบอกว่าไอ้ฝนเมื่อคืนนี่ที่ท่านบอกมันตกหนักมีทั้งฝนทั้งลม
มันตกเฉพาะเพื่อฉันไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เรื่องนี้ฉันจะบอกภายหลังในระดับนี้ขอท่านโปรดบอกความเป็นไปในเรื่องของท่านมหาเศรษฐีนั้นด้วยสำหรับบุรุษนั้นจึงบอกว่าแม่คุณวันนี้ในเวลากลางคืนมหาเศรษฐีที่เธอถามนั่นแหละฝนมันตกหนักกระลมก็มาจัดบ้านเรือนก็พังหมดทรัพย์สินทั้งหลายถูกลมและฝนทำลายสิ้นทับเอาคนสามคนตายไปคือหนึ่งท่านมหาเศรษฐีสองภรรยาของท่านมหาเศรษฐีสามบุตรชายของท่านมหาเศรษฐีคนทั้งสามนี้ตายไปพร้อมๆกันคือเมื่อคืนนี้และในเวลานี้ชาวบ้านเข้าศพของท่านเศรษฐีเศรษฐีพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีลูกเอาไปเผาอยู่ที่เชิงตะกอนนั่นเดียวกันไอ้เชิงตะกอนนี่ก็หมายว่าที่เขาเผาศพในขณะที่ฉันมานี่ฟันไฟมันยังไม่หมดเพราะว่าฐานเพลิงก็ยังลุกอยู่ไฟก็ยังลุกอยู่นางบัตตาจาราเมื่อได้ฟังชายคนนั้นบอกเพียงเท่านั้นความที่เสียใจจากบุตรทั้งสองตายไปต่อหน้าต่อตาคือว่าคนหนึ่งถูกเกี่ยวเฉียวไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดและสามีเป็นที่รักของเธอก็ต้องมาตายก็อาศัยเธอต้องงูกัดตายความทุกข์หนักปรากฏกับนางอยู่แล้วแต่เมื่อนางแก้วไม่ได้รับคำว่าบิดามารดาและพี่ชายตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายต้องถูกถล่มทลายไปด้วยลมและฝนไอ้ความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นความเสียใจก็ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นในขณะนั้นยังยับยั้งไม่อยู่ตามพระบาลีท่านกล่าวว่านางไม่รู้สึกตัวเรื่องผ้าสีย้ายผมปล่อยให้ผ้าพรหลุดลุ่ยไปหมดมีอาการวิกลวิกาลเหมือนคนวิกลจริตยืนตะลึงอยู่แล้วก็ร้องลำพันไปว่าบุตรสองคนตายแล้วสามีของเราก็ตายแล้วในที่ทางเปลี่ยวบิดามารดาและพี่ชายก็ไม่ต้องถูกเผาในเชิงตะกอนอันเดียวกันและความตายทั้งหมดนี้เป็นความตายในคืนเดียวกันเป็นว่าเราเป็นผู้มีกำหนักต้องเป็นผู้มีอันที่จะต้องล้มละลายชิบหายไปสมดผัวตายลูกตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกถล่มทลายลงมาในเมื่อไม่มีคนปกครองคนเขาก็ยื้อแย่งไปหมดเราหมดที่พึ่งเธอมีสติเหมือนกับคนบ้าหรือเป็นคนไร้สตินี่เป็นว่าคนทั้งหลายเขาเห็นนางแล้วก็เข้าใจว่านางเป็นหญิงบ้าว่าหญิงบ้ามาแล้วหญิงบ้ามาแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นทุกคนยังถืออยากเยียบบ้างกอบปุ่นบ้างเอาก้อนดินบ้างโปรยบนทิศะเธอบ้างขว้างบนทิศะเธอบ้างเป็นอันว่าเธอทุกข์อยู่แล้วกับทุกคนทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งมีความเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคนบ้าถูกเขาไล่เขาตีอีกอารมณ์กลุ้มมันก็เกิดหนักขึ้นในข้อนี้ท่านหลายฟังแล้วจงนึกถึงพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังซึ่งแปลไปเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักนิพพตาจาราสิ้นคนรักทุกคนสามีเป็นที่รักเธอก็สิ้นไปแล้วบุตรทั้งสองเป็นที่รักเธอก็สิ้นไปแล้วบิดามารดาเป็นที่รักก็สิ้นไปแล้วพี่ชายเป็นที่รักก็สิ้นไปแล้วทรัพย์สินนั้นหลายที่จะเป็นเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จในความสุขในสมัยที่มีชีวิตก็หมดไปเสียแล้วเธอเป็นคนหมดตัวทุกอย่างไม่ใช่หมดแต่ทรัพย์สินหมดทั้งที่พึ่งด้วยนี่เป็นนั้นว่าเกิดมาท่านบอกว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์
โลกนี้หาอะไรเที่ยงไม่ได้ชีวิตคนก็ไม่เที่ยงชีวิตสัตว์ก็ไม่เที่ยงทรัพย์สินก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็มีการสลายไปในที่สุดทุกท่านฟังแล้วก็คิดตามด้วยเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราทั้งตัวเราจะไม่เป็นปตาจาราแต่ก็คิดว่าในที่สุดในวันหน้าถ้าการอย่างนี้จะไม่ปรากฏมนามปตาจาราแต่สักวันหนึ่งข้างหน้าบิดามารดาเป็นที่รักของเราท่านก็ต้องตายคนทั้งหมดที่เรารักก็ต้องตายเมื่อเราตัวเราเองเราก็ต้องตายทรัพย์สินนั้นหลายเราจะมีสิทธิ์ปกครองจากที่ไหนเป็นอันมันโลกไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าจงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดในมหาสติปัฏฐานเล่ากันต่อไปพระศาสดาประเสริฐประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัททั้งสี่คำว่าบริษัทสี่ก็คือภิกษุได้กับพระผู้ชายภิกษุณีพระผู้หญิงอุบาสกคนนับถือพระศาสนาที่เป็นผู้ชายอุบาสิกาคนนับถือพระศาสนาที่เป็นผู้หญิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทสี่ในพระเชตวันมหาวิหารที่กรุงราชคฤห์มหานครสมเด็จพระชินวรได้ทรงทอดพระเนตรเห็นนางผู้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแสนกับแล้วมีความสมบูรณ์พุทธวิธีหารเดินมาอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูรู้ถึงอดีตของกรรมว่าผลที่นางบำเพ็ญมาแล้วในการก่อนจะเป็นปัจจัยให้เธอได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาแต่ว่ากรรมที่เธอได้รับมาจะเป็นเรื่องอะไรนั้นท่านไม่ได้บอกให้ฟังฟังเรื่องราวของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าได้ยินว่าในอดีตการในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐมุตระ นามปตาจาราคนนั้นเห็นพระเถรีผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐมุตระทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือว่าเป็นผู้เลิศเหมือนกับเท้าสักกะมาจับที่แขนไม่รู้ว่าเลิศทางไหนแล้วตั้งไว้ในสวนอนันทวันจึงทำความดีแล้วตั้งมโนบรรทายปรารถนาว่าแม่หม่อมฉันก็พึงได้เป็นผู้มีตำแหน่งเลิศกว่าบรรดาเถรีทั้งหลายในด้านพระวินัยปิฎกนี่เป็นอนุวาหญิงคนนั้นคงจะพระพุทธเจ้าพระเถรีคนนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระคงจะตั้งไว้ตำแหน่งเป็นผู้เลิศในพระด้านในด้านพระวินัยนางจึงได้สร้างความดีมีการทำบุญทำกุศลสมาทานรักษาศีลเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและจึงได้ตั้งมโนปฏิฐานไว้อย่างนั้นก็ขอหม่อมฉันต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้เลิศผู้หญิงทั้งหลายในด้านพระวินัยปิฎกและก็กล่าวต่อไปว่าในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไม่จำกัดลงไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระทรงเล็งแลดูด้วยอนาคตังสยานคือยานที่รู้ไปในข้างหน้านู้นในอนาคตก็ทรงทราบว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จยิ่งทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการคือการต่อไปข้างหน้าหญิงผู้นี้จะได้เป็นผู้เลิศกว่าพระเถรีทั้งหลายในด้านพระวินัยโดยมีนามว่าปตาจาราแล้วก็ในสมัยนั้นก็เป็นสมัยศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระทรงทราบแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว
ึงได้ทรงพยากรณ์ตามนั้นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนามาแล้วได้ดีมาอย่างนั้นและเป็นผู้สมบูรณ์ปฏิปฏิหารควรจะได้อรหัตผล และเป็นผู้ทรงในพระวินัยเป็นผู้เลิศกว่าหญิงทั้งหลายที่บวชเป็นพระในด้านพระวินัยเธอกำลังเดินเข้ามาในที่ไกลยังได้ทรงดำริว่านี่ถ้าเว้นแค่เราแต่ผู้เดียวผู้อื่นที่ชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้จะหาไม่ได้ญาณานจึงได้ทรงขออภัยพระองค์ได้ทรงทำนางโดยประการหนึ่งหมายความว่าเดิมได้กำลังฤทธิ์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นางเดินตรงมาสู่พระมหาวิหารชื่อพระเวฬุวันเวลานั้นปรากฏว่าบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเธอเข้าก็มีความเข้าใจว่าเป็นหญิงบ้าจึงได้พากันเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างก้อนดินบ้างไล่ตีนางขับออกไปไม่นานเข้ามาในมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าโพบุริสะดูการตอนท่านผู้เจริญขอพวกท่านจงหลีกไปขอท่านนั้นหลายจงอย่าห้ามเธอจงปล่อยให้เธอเข้ามาให้ใกล้มาถึงเราตรงนี้แล้วองค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงตรัสว่าถ้ากินนี้ดูกระน้องหญิงขอเธอจงเป็นผู้มีสติมาเถิดหมายความว่าเธอจงกลับได้สติตามเดิมเถิดทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เป็นท่านเป็นผู้ทรงเคราะห์สิ่งกันและกันในการสืบเนื่องสิ่งกันและกันอย่าลืมว่านับตั้งแต่พระปฐมุตระมากว่าจะถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามพระสมณะโคดมนี่พระพุทธเจ้าทรงผ่านมาหลายองค์แต่ได้ว่านางก็ไม่เกิดและไม่ได้มรรคผลในชาตินั้นต้องมาได้ในชาตินี้ตามที่พระปฐมุตระทรงพยากรณ์พระองค์สมเด็จพระจินวรทรงตรัสอย่างนั้นนางก็กลับได้สติด้วยอำนาจพระพุทธานุภาพในขณะนั้นเองในเวลานั้นนางได้กำหนดความหมายความมีความรู้สึกตัวว่ามันนี่เราไม่ได้นุ่งผ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อปล่อยตัวเป็นชีเปลือยในชักอายยังเกิดหิริโลโอตปะคือความละอายกับใจยังได้นั่งกระยงเป็นการปิดบังอวัยวะที่จะควรสงวนในขณะนั้นเองบุรุษคนหนึ่งจึงได้โยนผ้าห่มผืนหนึ่งให้แก่นางนางนุ่งผ้าห่มผืนนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถวายบังคมด้วยเป็นจางประดิษฐ์อยู่ใกล้พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าในสวยมีหนังมือถือเบื้องก็ทองคำจึงได้กราบทูลว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งกับหม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าเยี่ยวเชียวบุตรของหม่อมฉันไปคนหนึ่งแล้วก็บุตรอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดไปสามีตายในที่เปลี่ยวมารดาบิดาพี่ชายถูกเรือนทับตายเขาเผาอยู่บนตะกอนเดียวกันพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงสดับคำของนางเช่นนี้ทรงตรัสว่าอย่าคิดเลยประตาจาราน้องหญิงนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกว่าน้องหญิงก็ให้เธอเบาใจเพื่อมีที่พึ่งเธอจงมาสู่สำนักของผู้สามารถที่เป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วเธอจงคิดว่าบัดนี้เธอจงอย่าคิดว่าบัดนี้บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหี่ยวเฉียวไปบุตรคนหนึ่งของเธอถูกน้ำพัดไปสามีตายในทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับตายชั้นใดน้ำตาที่เธอไหลและของเธอที่มันไหลออกร้องไห้ก็อยู่ในสังสารวัฏนี้ในเวลาที่ปิยชนคือคนเป็นที่รักมีบุตรเป็นต้นตาย
ความจริงน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยกว่าน้ำน้ำตายของเธอเพราะเธอร้องไห้เพราะการตายของคนทั้งหลายแบบที่มานับไม่ถ้วนถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสให้สติว่าขึ้นชื่อว่าความตายที่ต้องพัดพรากจากกันและกันในระหว่างบุตรก็ดีธิดาก็ดีสามีก็ดีบิดามารดาก็ดีที่ก็ดีทรัพย์สินก็ดีถึงแม้ว่าจะไม่ตายด้วยการอย่างนี้แต่ก็ต้องตายมาแล้วมีเวลาประมาณมากมายน้ำตาที่ไหลมาทีละน้อยแต่น้อยมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสเป็นพระบาลีว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มีประมาณน้อยน้ำตาของบุคคลผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกแล้วไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเหตุไรจึงเธอจึงจะประมาทอยู่เมื่อพระศาสดาตรัสสอนอย่างนั้นแล้วความโศกในสรีระของนางก็ถึงเบาบางลงถือว่าเออนี่มันเรื่องธรรมดานี่นะเราจะมานั่งเศร้านั่งโศกก็ประโยชน์อะไรลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาผู้มีเห็นนางมีความเศร้าโศกเบาบางแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงเตือนอีกว่าปตาจาราน้องหญิงขึ้นชื่อว่าพิยชนมีบุตรเป็นต้นพิยชนแปลว่าคนเป็นที่รักบาลีทำไมก็ได้แปลไว้ทว่าทับศัพท์เพราะแปลปิยะแปลว่าที่รักว่าพิยชนคือคนเป็นที่รักมีบุตรเป็นต้นไม่อาจพยาต้านทานเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่พระโลกคือบุคคลที่จะตายได้คนเราถ้าจะตายแล้วไม่มีอะไรจะป้องกันได้เพราะฉะนั้นบุตรเป็นต้นเหล่านั้นถึงแม้จะมีอยู่ก็ชื่อว่าย่อมเหมือนไม่มีเพราะเวลาที่เราจะตายเนี่ยไอ้ลูกไอ้เต้าพ่อแม่นี่ช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องตายส่วนบัณฑิตที่ชำระศีลดีแล้วก็โปรดฟังให้ดีนะส่วนบัณฑิตชั้นแปลว่าคนรู้ผู้รู้ที่ชำระศีลสะอาดแล้วศีลหมดจดไม่บกพร่องควรชำระทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นหมายความเมื่อทำศีลบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจเพื่อพระนิพพานทำการทำลายกิเลสที่มีอยู่ในใจให้พินาศไปเมื่อกิเลสหมดเมื่อไรก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นเมื่อเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระพุทธวันที่ได้ทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อจะต้านทานมีดามารดาก็ไม่มีถึงเมื่อพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายเขาครอบกรรมแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายไม่สามารถจะต้านทานได้บัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์อันนี้แล้วจึงสำรวมในศีลคือทำศีลให้บริสุทธิ์เพื่อชำระทางปฏิภาณโดยรวดเร็วคือทำจิตละอะไรละวิชาในที่สุดในพระธรรมเทศนานาวตาจาราเผากิเลสที่มีประมาณเท่าฝุ่นในพื้นดินแล้วก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม่ชนนั้นหลายเหล่าอื่นเป็นน้ำมากก็บรรลุมรรคผลนั้นหลายมีโสดาปัตติไม่มีโสดาปัตติผลเป็นต้นเวลานี้เวลาเล็กน้อยก็เร่งรัดฝ่ายนาวตาจารานั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็กราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วขอบรรพชากับพระศาสดาพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าได้ทรงนางไปยังสำนักของนางภิกษุณีให้บรรพชาแล้วนางอุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าปตาจารานางกลับความประพฤติได้หมายความว่าเสียใจเลิกแล้วไม่เลิกไม่เสียใจต่อไปที่เรื่องธรรมดาวันหนึ่งนางกำลังเอาน้ำมาตักน้ำมาล้างเท้าเทน้ำลงไปน้ำนั้นก็ไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดเกลียวหยุดอยู่เทน้ำไปครั้งที่สองน้ำไหลไปไกลกว่านั้นนิดหนึ่งก็หยุดก็ซึมไปในดินเทไปครั้งที่สามน้ำไหลลงไปไกลกว่านั้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่
พระสเตียหรือเพราะว่าน้ำซึมลงไปในดินเดินได้ในคติว่าเธอจึงถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิตแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณเป็นการตัดกิเลสไปฟังนะฟังแล้วก็คิดด้วยนะถือเอาน้ำนั่นแหละเป็นอารมณ์กำหนดได้วายทั้งสามได้คิดว่าสัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราราดลงไปทีแรกตายไว้ในมัชฌิมวัยคือวัยท่ามกลางก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงไปครั้งที่สองแล้วก็ตายในปัจฉิมวัยก็มีเหมือนกับน้ำที่เราเทไปในวาระที่สามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงเปล่งฉับพลันรังสีรัศมีเวการปรากฏประดุจเหมือนว่าพระองค์ยืนอยู่หน้าของนางนั้นตรัสว่าปตาจาราข้อนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยความเป็นอยู่เขาในวันเดียวก็ดีในขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ห้านั้นขึ้นชื่อว่าประเสริฐนึกว่าประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและไม่เห็นความเสื่อมไปของขันธ์ห้าดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะได้กล่าวเป็นพระพุทธฎีกาว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เห็นความเสื่อมไปพึงเป็นอยู่แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์สู้บุคคลที่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของคนห้าแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้บุคคลประเภทนี้เขามีความประเสริฐกว่าท่านเมื่อจบพระธรรมเทศนาตอนนี้ก็ปรากฏว่าพระนางปตาจาราได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องปตาจาราก็หมดแล้วอธิบายไม่ไหวทั้งนี้เพราะว่าเวลาหมดพอดี